ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมวันแรกก็กำลังจะผ่านไปวันแรกในการปฏิบัติธรรมก็จะรู้สึกทุลักทุเลตั้งแต่ออกจากบ้านก็ทุลักทุเลไปครั้งหนึ่งแล้วนะพอมาถึงนี่ก็ต้องลงชื่ออย่างโน้นอย่างนี้ก็ทุลักทุเลไปอีกรอบหนึ่งมานั่งฟังธรรมก็บางคนไม่รู้จักผมมาก่อนก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะอาจารย์เนี่ยจะมาไม้ไหนวะเนี่ยก็ทุลักทุเลไปอีกชั้นหนึ่งนะพอให้เริ่มปฏิบัติก็มีผู้มาแนะนำบอกวิธีโน้นบอกวิธีนี้อะไรเยอะแยะนะมันก็ทุลักทุเลไปพอบอกวิธีแล้วโอ้สงสัยจะทำเป็นซะละมั่งเราเนี่ยเขาบอกเราก็ไปทำแล้วมันก็ทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างส่วนใหญ่จะทำไม่ได้ซะมากกว่าก็ทุลักทุเลไปอีกท้ายที่สุดก็จบวันไปอย่างทุลักทุเลพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นทุลักทุเลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติก็ทุลักทุเลไปก็จบวันที่สองจนกระทั่งจบวันที่ห้าก็ทุลักทุเลกลับบ้านก็มีอยู่เท่านี้แหละชีวิตเรามันน่าเบื่อปานนี้นะนี่มันมีแต่อย่างเนี้ยมีแต่ของไม่แน่ไม่นอนมีแต่ของที่ไม่ได้ดังใจไม่สมปรารถนานะทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมในตอนกลางวันก็ได้ให้ท่านวิทยากรผู้ประสานงานได้สอนแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายลองฝึกลองหัดดูไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่เป็นไรนะเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรนะเราทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างทำเป็นบ้างทำไม่เป็นบ้างอันนี้ไม่ใช่ปัญหาในการปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้ทำเท่านั้นเองเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับเราหัดปั่นจักรยานนะบางท่านปั่นจักรยานเป็นแล้วตอนนี้ก็สบายแล้วสมมุติตอนเราหัดปั่นจักรยานใหม่ๆมีคนมาสอนเราบอกว่านี่ปั่นจักรยานก็ทำอย่างนี้นะไม่ยากหรอกจับจักรยานขึ้นมากระโดดขึ้นมองหน้าตรงๆไว้แล้วปั่นไปเจอเลี้ยวก็เลี้ยวไปนะสบายทำใจสบายๆไว้ทำสบายๆอันนี้เขาบอกเรานะแต่เวลาเราทำจริงนี้มันทำสบายอย่างเขาได้ไหมทำไม่ได้จับจักรยานขึ้นมาจับยังไม่ขึ้นเลยล้มแล้วนะว่าจะกระโดดขึ้นมันกระโดดข้ามรถไปแล้วอ้าวเชิดหน้าตรงมันไม่ค่อยตรงแล้วเดี๋ยวก็ชนรั้วบ้างอะไรบ้างเข่าถลอกแขนถลอกไปตั้งหลายเที่ยวแต่ทำไปทำมาเนี่ยวันแรกๆเนี่ยเราปั่นจักรยานวันแรกๆทำยังไม่เป็นเนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้เรื่องก็ไม่ถูกมันได้ทำนะมันได้ทำวันที่สองมาก็ไม่เป็นอีกแล้วก็ทำไปไม่เป็นพอมันไม่เป็นเราจะยกเลิกไปบอกว่าไม่ทำแล้วทำไปก็ไม่ได้เรื่องหรอกอย่างนี้มันก็ไม่เป็นสักทีก็มันทำไม่เป็นวันแรกนั่นแหละทำไปเถอะวันที่สองก็ไม่เป็นอีกวันที่สามก็ไม่เป็นอีกวันที่สี่ก็ไม่เป็นอีกทำไปทำมามันก็เป็นมันเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อมันเป็นนั่นแหละเมื่อมันเป็นนะทำนองนี้เหมือนกับพวกท่านมาปฏิบัติธรรมเมื่อไรจะเข้าใจสักทีนะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยสิก็เข้าใจวันที่มันเข้าใจนั่นแหละเมื่อไรจะปฏิบัติเป็นสักทีก็วันที่มันปฏิบัติเป็นนั่นแหละมันจึงปฏิบัติเป็นนี่ก็ตอบได้เท่านี้นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายมีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะวิทยากรสอนบอกอะไรก็ลองทำดูมันได้แล้วได้ทำทำแล้วได้อะไรบ้างไม่มีปัญหาอะไรทำแล้วฟุ้งซ่านทำแล้วง่วงนอนทำแล้วหงุดหงิดทำแล้วโอ้ยหมดอะไรตายอยากในชีวิตก็จงทำไปไม่เป็นไรนะมันมีประโยชน์แหละที่ได้ทำนั่นแหละมันมีประโยชน์แหละทำนองนี้นะบางคนอาจจะมีปัญหาได้ว่าเอ๊ะมาปฏิบัติธรรมมาก็เดินไปเดินมาก็ง่วงนอนอยู่นั่งไปนั่งมาก็หลับอยู่เรื่อยหลับอยู่เรื่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้เขาว่าไปอย่างนี้
จริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนปฏิบัติธรรมคนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันง่วงนอนเก่งทุกคนแหละเป็นเรื่องธรรมดาลองถามดูมันง่วงนอนทุกคนสมัยก่อนๆไม่ได้มาปฏิบัติธรรมมันไม่ง่วงนอนเท่าไหร่มันก็นอนเต็มอิ่มมันก็ไม่ง่วงแล้วแต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมนี้ต่อให้เรานอนเต็มอิ่มหรือนอนเยอะขนาดไหนมาปฏิบัติธรรมก็ง่วงนอนอันนี้นะมันเรื่องธรรมชาติของมันเรื่องปกตินะครับฉะนั้นก็มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมก็ดีแล้วมีโอกาสได้รับประสบการณ์แปลกๆหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้นะเดินไปเดินมาแต่เดิมเดินสบายๆไม่เคยง่วงแต่พอมาปฏิบัติธรรมรับรองได้ว่าเดินแล้วง่วงแปลกจริงๆตอนไม่ปฏิบัติธรรมเดินตามควายหรือว่าเดินตามสามีทำไมมันไม่ง่วงสักทีว่าพอมาเดินปฏิบัติธรรมเดินกลับไปกลับมาเท่านั้นแหละ 4-5 เที่ยวง่วงแหละเนี่ยมันน่าสงสัยจริงๆนะนั่งดูทีวีดูข่าวดูหนังดูละครหรือว่านั่งคิดอะไรเพลินๆมันก็ไม่ง่วงสักทีพอมานั่งปฏิบัติธรรมได้5นาทีเท่านั้นแหละคอหักแล้วนะอย่างนี้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้มันแปลกดีเหมือนกันแต่ว่าไอ้แปลกๆนี่แหละมันก็เป็นเครื่องให้เราศึกษาเรียนรู้อะไรได้นะครับนี่นะในตอนกลางวันก็ให้ท่านได้หัดไปแล้วทดลองนะในการปฏิบัติธรรมตอนต้นๆ นี้แท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกให้ฝึกสติเนี่ยสำหรับการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้ฝึกสติส่วนพื้นฐานต่างๆเช่นไหว้พระสวดมนต์มีกฎมีระเบียบอย่างโน้นอย่างนี้เห็นไหมเวลานั่งฟังก็ต้องนั่งอย่างมีระเบียบเวลากราบพระก็เขาก็สอนให้กราบพระที่ถูกต้องต้องอย่างนี้นะมีระเบียบกราบอาจารย์ต้องกราบแบบนี้นะมีระเบียบเนี่ยอันนี้ขั้นพื้นฐานต้นๆเอาไว้ฝึกขัดตนเองนะการฝึกขัดนี่มันยากเหมือนกันนะเอาแค่เรื่องหยาบๆนี่ด้านร่างกายก็ยากเหมือนกันท่านไม่เคยนั่งสมาธิเนี่ยไม่เคยนั่งขัดสมาธิเนี่ยมานั่งก็ลำบากเหมือนกันนะนั่งแป๊บเดียวก็ปวดหลังแล้วบางคนเนี่ยนะไม่เคยเดินเนี่ยมาเดินจงกรมนี่มันก็เดินไม่เป็นเหมือนกันเขาบอกเดินสบายสบายนะเราเดินไปเดินมาเอ๊ะทำไมมันไม่สบายทั้งทีวะขาทำไมมันแข็งจริงๆเลยโอ้ถ้าเราเดินสบายสบายเดินเล่นเนี่ยมันเดินขาอ่อนสบายเลยนะเดินสบายแต่พอมาเดินปฏิบัติธรรมเนี่ยอุตส่าห์คิดจะเดินสบายสบายมันก็ไม่สบายนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แม้แต่หัดท่าทางการนั่งการเดินเนี่ยขั้นพื้นฐานมันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปนะครับตัวมาทำวัดมาสวดมนต์มีกฎมีระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้ห้ามพูดหรือว่าให้มีกฎมีระเบียบอันนี้เขาเรียกว่าขั้นศีลขั้นพื้นฐานฝึกหัดนะครับส่วนขั้นต่อมาเนี่ยฝึกให้มีสติอันนี้ขั้นที่มาปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่จะเน้นกันที่มาฝึกสตินะการจะมีสติได้ก็ต้องอาศัยกรรมฐานเป็นตัวฝึกตัวกรรมฐานเนี่ยเอาไว้ฝึกให้มันมีสติฝึกให้เกิดความรู้ตัวคำว่าสตินี่แปลว่าความระลึกได้ความนึกได้ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้อยู่กับตัวใจอยู่กับตัวอันนี้เขาเรียกว่ามีสติคือสติมันตัวดึงจิตเอาไว้กับหลักเอาไว้กับกรรมฐานใจมันอยู่กับตัวมันก็เลยรู้ตัวตัวมันก็มีสองตัวตัวกายกับตัวใจคนมีสติดีก็จะมีจิตอยู่กับตัวเองนะกายไปทำอะไรก็รับรู้จิตเป็นยังไงก็รับรู้ไปหมดเพราะว่าใจมันไม่กระโดดไปที่อื่นไม่ลอยไปที่อื่นอย่างนี้เรียกว่าคนมีสตินี่อย่างนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีสติก็มาฝึกเอาตัวกรรมฐานเนี่ยเป็นตัวฝึกสติฝึกให้มีความรู้ตัวนะครับฉะนั้นเวลาฝึกสตินี้เขาจึงเรียกว่าฝึกให้มีความรู้ตัวนะหรือว่าฝึกสตินะรู้ตัวไว้นะอะไรพวกนี้แต่ที่จริงอันนี้ก็คือฝึกสตินั่นเองนะทีนี้วิธีการฝึกสติมันมีเยอะแยะในตอนกลางวันท่านอาจารย์วิทยากรก็ได้สอนเทคนิควิธีบางอย่างไปแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์จริงๆก็อันเดียวกันคือให้มีสติมีความรู้ตัวฉะนั้นแท้ที่จริงจะใช้เทคนิคที่ท่านสอนก็ได้หรือว่าเทคนิคอื่นๆก็ได้อะไรก็ได้
ที่ทำให้เกิดความรู้ตัวตัวกายใจตัวมีสองตัวตัวกายรู้กายก็ได้ตัวใจรู้ใจก็ได้รู้ตัวก็คือรู้กายกับรู้ใจเท่านี้ง่ายๆเท่านี้แหละท่านนั่งอยู่ก็รู้ว่าโอ้นี่เรานั่งอยู่นะอันนี้เรียกว่ามีสติใจมันรู้ตัวรู้กายมันไม่ออกนอกกายเออใจเราไม่ค่อยสบายนะอันนี้ใจมันก็รู้ใจอีกต่อหนึ่งมันก็ไม่ออกนอกตัวเท่านี้แหละเรียกว่ามีสติแล้วฟังดูยากไหมฟังดูไม่ยากทำได้ไหมทำไม่ได้มันเลยต้องมาหัดเอาเนี่ยฟังดูมันง่ายทั้งนั้นแหละพวกเราเนี่ยเหมือนท่านฟังผมพูดไปบางท่านก็บอกแหมอาจารย์บรรยายดีจังฟังแล้วรู้เรื่องเกือบบรรลุแล้วดิฉันเนี่ยเหลือแต่เกือบเท่านั้นแหละถ้าไม่ติดเกือบแล้วไปแล้วเนี่ยพวกเรามันไอ้เกือบนี่แหละมันอยู่นานไปไอ้เกือบเนี่ยมันเยอะไปฉะนั้นก็เลยต้องมาหัดมาฝึกนะครับทีนี้ต่อไปในเย็นวันนี้ก็จะบอกเทคนิคการฝึกให้มีสติที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านฟังดูก็ลองเอาไปหัดหรือว่าเอาไปฝึกดูชอบอันไหนก็เอาอันนั้นได้ปกติเราก็คงจะได้ยินบ่อยๆแหละเรื่องของการฝึกให้มีสตินะสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมตัวการฝึกให้มีสติในหลักของสติปัฏฐานนั้นมีหลักที่สำคัญอยู่คือจะต้องมีความเพียรให้ดีๆเพียรแล้วก็มีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็มีสตินะอันที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งในการฝึกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวนี้ขั้นที่หนึ่งจะต้องมีความเพียรความสำคัญมากเลยความเพียรเนี่ยนะถ้าท่านไม่มีความเพียรมันก็ทุกอย่างก็ไม่ได้อะไรเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเรื่องปั่นจักรยานวันแรกท่านทำไม่เป็นเสร็จแล้วก็คิดว่าโอ้ไม่ได้ผลแล้วเลิกอันนี้ก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นความเพียรมันจึงสำคัญวันแรกจับขึ้นมาแล้วล้มวันที่สองจับขึ้นมาแล้วล้มวันที่สามจับขึ้นมาแล้วล้มวันที่4จับขึ้นมาแล้วดีขึ้นหน่อยวันที่5ล้มอีกวันที่6ก็จับอีกไอ้ความเพียรนี่มันจึงสำคัญความเพียรเนี่ยกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานเนี่ยความเพียรสำคัญมากนะความเพียรเอาจริงเอาจังแต่ไม่ต้องเอาจริงเอาจังมากเอาจริงเอาจังต้องเอาจริงเอาจังมากๆแต่อย่าเอาจริงเอาจังมากพูดสงงหมายถึงว่าต้องทำตลอดแต่เวลาทำเนี่ยอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปบีบคั้นตัวเองอย่าไปบีบคอตัวเองเวลาทำแต่ต้องทำต้องขยันต้องมีเวลาทำแล้วก็นึกได้เมื่อไหร่ต้องทำเมื่อนั้นต้องทำต้องหาเวลาทำแต่ตอนที่ทำนั้นอย่าบีบคอตัวเองว่าต้องเอาให้ได้อย่าไปหวังผลว่ามันจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนปั่นจักรยานเป็นไม่เป็นช่างมันแต่ต้องปั่นต้องไปปั่นต้องจับจักรยานขึ้นมาแล้วลงมือปั่นจักรยานแล้วลงมือหยิบแล้วลงมือต้องทำแต่ไม่ต้องว่าแหมต้องเป็นต้องดีขึ้นกว่าเดิมต้องเหมือนเดิมต้องได้อะไรอะไรต้องมีปัญญาไม่ต้องบีบคอตนเองอย่างนั้นนี่ความเพียรมันจึงสำคัญอย่างนี้นะท่านมาเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาโอ้เดินไปเดินมาก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยคนใหม่ๆเนี่ยเขาบอกเดินนะซ้ายให้รู้นะขวาให้รู้นะบางคนก็มันฟุ้งซ่านไปก็ต้องใส่คำบริกรรมเข้ามาหน่อยซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายย่างขวาย่างมันจะย่างไปถึงไหนวะเนี่ยมันไม่เห็นได้อะไรอย่างนี้บางคนก็เริ่มชักลังเลแล้วเอ๊ะมันยังไงกันแน่เดินไปหลายๆที่เขาก็ง่วงนอนบ้างเบื่อบ้างเอาไปนั่งดีกว่าแล้วไหมก็ไปนั่งโอ้นั่งไปนั่งมาก็เอาเขาบอกให้ดูท้องพองยุบนะพองขึ้นยุบลงหรือบางคนพุทโธพุทโธแป๊บเดียวก็มันก็ดูเหมือนไม่ได้อะไรแล้วมันง่วงอีกแล้วเอ๊ะไปทำอะไรอีกมันก็กลับไปกลับมาอย่างนี้นะฉะนั้นตัวความเพียร นี่มันจึงสำคัญคือว่าท่านอย่าไปบีบคอตัวเองอะไรมากแต่ให้ทำด้วยความเพียร นะเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาซ้ายลงพื้นรู้สึกหนักๆขวาลงพื้นรู้สึกซ้ายลงพื้นรู้สึกเดินไปอย่างเงี้ยสบายๆเดินไปเดินมาแล้วมันไม่ได้อะไรก็ให้เดินไปเดินมาอย่างนั้นเดินไปง่วงนอนก็
ไม่ต้องไปนอนให้เดินเดินไปเรื่อยเดินไปโอ้เบื่อขี้เกียจก็ให้เดินไปอย่างนี้คือขยันไว้ก่อนขยันนำหน้าไว้ก่อนอันนี้จะได้ผลนะฉะนั้นการปฏิบัติฝึกสติเนี่ยอาศัยความเพียรนำหน้าอาศัยความขยันเพียรเข้าใจเพราะว่าในการปฏิบัติธรรมนี้เขาทำไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยที่จะทำให้มีสติคือการที่เรามาเฝ้าดูมาสังเกตมาฝึกให้รู้อยู่ที่กายที่ใจของตนเองมันทำให้เกิดสติทำให้เกิดจิตมันมีความตื่นตัวขึ้นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นเราก็มาฝึกนะเราไม่ได้เอาความอยากความอะไรมาเกี่ยวข้องเอาเหตุเอาผลมาพูดเหตุมันก็คือต้องดูบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆมันถึงจะได้จะเอาเรื่องความอยากเอาเรื่องสิ่งโน้นสิ่งนี้มาพูดมันก็ไร้ประโยชน์ฉะนั้นความเพียรจึงสำคัญมากนี่อันที่หนึ่งมีความเพียรเป็นไงท่านมาที่นี่นะก่อนจะมานี่คงความเพียรกันเต็มที่ใช่ไหมแหมเอาละมาคอร์สนี้นะ5วัน4คืนนี้จะทำให้เต็มที่พอวันที่หนึ่งผ่านไปเป็นไงความเพียรจะลดลงแล้วโอ้ยเอาขอแค่50แต่ว่าพอวันที่สองเป็นไงโอ้ยนะฉะนั้นต้องรักษาความเพียรประคองความเพียรเอาไว้ให้ดีๆถ้ามันง่วงนอนไปบ้างอะไรไปบ้างก็คิดถึงตัวเองหน่อยนึงคิดถึงว่าแก่แล้วใกล้จะตายแล้วหรือคิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปหรือว่าแหมเอาละเดินๆ เนี่ยจะเดินบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนะง่วงนอนก็เดินแล้ววะบูชาพระวะเดินง่วงนอนไปเนี่ยอย่างนี้ก็อะไรก็ได้ขอให้ขยันก็แล้วกันนะทำนองนี้ฉะนั้นถ้าท่านรู้สึกว่ามันขี้เกียจหรือว่ามันชักจะท้อถอยแล้วก็ต้องเตือนตนเองแล้วก็ปลอบประโลมตนเองให้มันขยันเท่านี้แหละนะนี่อันที่หนึ่งคือความเพียรนะต่อมาก็ความรู้ตัวต้องมีความรู้ตัวด้วยต้องมีความรู้นะครับในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆนั้นเราต้องทำด้วยความรู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เหมือนกันยิ่งต้องอาศัยความรู้ความรู้นี้ก็อาศัยมาจากการฟังผมก็มาบรรยายให้ท่านฟังท่านก็จะได้เข้าใจอะไรๆเพิ่มขึ้นตัวความรู้เนี่ยนะมันก็มาจากการฟังคนอื่นแล้วก็มาจากการสังเกตตัวเองสังเกตฉะนั้นต้องเป็นคนหัดสังเกตช่างสังเกตเดินแบบนี้แล้วรู้ตัวดีเดินแบบนี้แล้วง่วงนอนไปถึงตรงนี้แล้วมันคิดอย่างนี้มันว่าอย่างนี้ต้องสังเกตต้องหมั่นสังเกตสังเกตตัวเองดีๆไว้ต้องหมั่นสังเกตโดยเฉพาะจิตใจตนเองนี่ต้องมองดูบ่อยๆสังเกตไว้นะตัวสังเกตตัวมองดูเนี่ยมันจะช่วยปรับเราได้เพราะว่านิสัยเราเองเนี่ยมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเราเรารู้จักมันดีที่สุดเราจะได้รู้จักว่าต้องใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไปเราต้องช่างสังเกตนะทำนองนี้บางคนง่วงนอนนี่ถ้ามันง่วงนอนแล้วถ้าทำแบบนี้แล้วมันดีขึ้นหรือมันเป็นยังไงหัดสังเกตเวลาเราทำอะไรเวลาเดินไปแล้วสังเกตตัวเองซิว่าเดินอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างมันคิดยังไงบ้างมันรู้สึกยังไงบ้างดีหรือไม่ดีสังเกตไปแต่ไม่ต้องทำอะไรมันหัดสังเกตไว้ตัวสังเกตหรือว่าตัวคอยดูคอยมีความรู้ตัวเองอยู่เสมอว่ามันทำอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำอันนี้แล้วเกิดอันนั้นขึ้นทำอันนั้นแล้วเกิดอันนี้ขึ้นอันนี้มันจะช่วยเราในการปรับให้เราสามารถที่จะทำกรรมฐานได้ทุกที่ทำด้วยความฉลาดไม่ใช่แหมทำตามคนอื่นอย่างเดียวเขาบอกเดินก็เดินอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะพอง่วงนอนเสร็จอาจารย์ง่วงนอนทำไงอาจารย์ง่วงนอนก็เดินเร็วๆขึ้นสิเดินเร็วเดินเร็วง่วงนอนทำไงอาจารย์ไปวิ่งสิวิ่งเหนื่อยแล้วทำไงอาจารย์มานั่งสินั่งแล้วง่วงนอนทำไงลุกเดินสิอาจารย์อย่างนี้มัวแต่ถามชาวบ้านเขาอย่างนี้มันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีความรู้เนี่ยตัวความรู้เนี่ยจริงอยู่เราก็ต้องถามคนอื่นบ้างฟังคนอื่นบ้างแต่ว่าความรู้ของตัวเองมันสำคัญกว่าอย่างนี้พอเข้าใจไหมตัวความรู้ตัวนี่มันสำคัญมากนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าสิ่งที่อาจารย์วิทยากรสอนไปก็ดีหรือผมสอนไปก็ดีเทคนิคต่างๆเนี่ยมันปรับกันได้ท่านก็เอาไปหัดแล้วก็ลองปรับดูเดินเนี่ย
ช้าเกินไปมันไม่สบายนะลองเร็วกว่านี้หน่อยสิมันเป็นไงบ้างเอ๊ะเดินไปข้างหน้ามันชักจะง่วงนอนเอ๊ะเดินกลับหลังหน่อยสิดีกว่าเดิมไหมสังเกตตัวสังเกตตัวสัมปชัญญะนี่มันดีอย่างนี้มันจะช่วยปรับให้เราเจริญสติหรือว่าฝึกให้มีสติและก็ประคองความเพียรได้นานอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ขี้เกียจหรอกมันก็ขี้เกียจเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่ามันดีกว่าทำแบบวัวแบบควายไปพวกเราโดยทั่วไปบางทีก็คล้ายๆเขาสั่งอะไรก็ทำไปนะอาจารย์บอกนั่งเราก็นั่งต้องนั่งท่านี้นะโอ้ปวดหลังแล้วทำไงวะต้องถามอาจารย์อาจารย์ปวดผมปวดหลังทำไงอาจารย์โอ้อย่างนี้นั่งไปนั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆปวดไม่เป็นไรนั่งนิ่งๆยุงมากัดแล้วโอ้ยอาจารย์บอกให้นั่งนิ่งๆยุงกัดอาจารย์ยุงกัดทำไงอาจารย์โอ้ตายแล้วมันทำกรรมฐานแล้วมันโง่กว่าเดิมตอนไม่ทำกรรมฐานยุงกัดนี่มันสามารถไล่ยุงเป็นนะมันไล่ยุงเป็นแต่ตอนนี้มาทำกรรมฐานแล้วมันไล่ยุงไม่เป็นแล้วคิดดูมันทำกรรมฐานแล้วมันโง่ขนาดนี้ฉะนั้นเราต้องทำกรรมฐานแล้วฉลาดขึ้นตัวที่ฉลาดขึ้นนี่คืออะไรสัมปชัญญะความรู้นะเก่งขึ้นแต่ก่อนนี้โอ้ถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีตัวปรับแต่ตอนนี้เราคล้ายๆมาคอยสังเกตคอยดูถ้ามันเป็นอย่างนี้ปรับมันอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปรับมันอย่างโน้นอย่างนี้ใครจะรู้ดีจักรู้จักตัวเราดีเท่าเราไม่มีหรอกเรานั่นแหละรู้ดีสุดแล้วนะฉะนั้นด้วยการเป็นคนช่างสังเกตคอยดูจิตดูใจตัวเองเสมอเนี่ยคอยเฝ้าดูว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นทำอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเดินเร็วแล้วเป็นยังไงเดินช้าแล้วเป็นยังไงคอยปรับดูนั่งตัวตรงแล้วเป็นยังไงนั่งโค้งแล้วเป็นยังไงลืมตาแล้วเป็นยังไงหลับตาแล้วเป็นยังไงอย่างนี้คอยสังเกตดูทำหลายๆแบบทำไปเถอะขอให้มีความรู้ตัวไว้สังเกตตัวเองไว้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละแบบนี้จะช่วยเราได้นะอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวนะครับอันนี้จะช่วยให้เกิดปัญญาต่อไปได้แล้วปัญญามันก็จะเพิ่มขึ้นนะคิดแบบนี้นึกแบบนี้แล้วโอ้สักหน่อยความโกรธจะเกิดขึ้นนึกแบบนี้คิดแบบนี้แล้วสักหน่อยมันจะโลภขึ้นเนี่ยเราก็เข้าใจด้วยอาการคอยสังเกตเนี่ยมันจะเข้าใจพอเข้าใจเราก็จะได้อันนี้ป้องกันมันนะอันนี้ใส่เข้ามานะก็ว่าไปนะอันนี้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่ฝึกสติต้องมีเทคนิคดีๆจึงจะมีความรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นตัวดีอันที่หนึ่งคือเพียรอันนี้แน่นอนต้องเพียรนะไม่เพียรไม่ได้ผลต้องเพียรนะเดินไปเดินบ่อยๆเดินไปเดินถึงเมื่อไหร่ล่ะอาจารย์เดินจนมันขี้เกียจเดินนั่นแหละขี้เกียจเดินแล้วทำยังไงก็ให้เดินเดินไปถึงไหนล่ะเดินจนมันขี้เกียจขี้เกียจแล้วทำไงขี้เกียจก็ให้เดินเดินไปถึงไหนอีกก็เดินจนมันขี้เกียจแหละเดินขี้เกียจแล้วทำไงก็ให้เดินความขยันนี่อันที่หนึ่งนะตื่นเช้าขึ้นมาโอ้ยไม่อยากลุกเลยไม่อยากลุกก็ไม่เป็นไรให้ลุกนี่อย่างนี้ดีไหมดีอย่างนี้ยอดเยี่ยมอันนี้คือความเพียรโอ้นั่งสมาธินั่งแล้วโอ้ปวดหลังไม่อยากนั่งเลยก็นั่งโอ้ไม่อยากนั่งเลยทำไงอาจารย์ก็นั่งไปเถอะนั่งจนมันไม่อยากนั่งแล้วไม่อยากนั่งแล้วทำไงต่อก็นั่งไปเถอะนั่งไปนั่งดูท้องพองท้องยุบดูลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวไปยกมือขึ้นเอามือลงไปกำมือเข้าแบมือออกไปมันไม่อยากทำแล้วทำไงอาจารย์ก็ทำไปเถอะนี่ความเพียรมันเป็นอย่างเงี้ยรู้จักไหมความเพียรนี่ให้ท่านทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะขี้เกียจแล้วทำได้ต่อไปท่านจะไม่มีปัญหาโอ้บ้านรกเหลือเกินไม่อยากกวาดบ้านก็กวาดได้เพราะว่าเราเคยทำกรรมฐานมาแล้วกรรมฐานอาจารย์สุภีคือไม่อยากทำก็ทำได้ไม่อยากกวาดบ้านก็กวาดได้ไม่อยากหุงข้าวให้สามีเบื่อมันแล้วก็หุงได้นะเบื่อเจ้านายก็ไปทำงานได้นะเห็นไหมโอ้สบายไม่อยากทำงานก็ยังทำงานได้เดี๋ยวทีนี้เพราะอะไรเพราะเคยทำกรรมฐานมากรรมฐานมันลำบากกว่านี้โอ้ตอนนี้เราสบายนี่ทำนองนี้เห็นไหม
นี่ถ้าเราทำกรรมฐานเป็นต่อไปเราจะทำอะไรก็ได้สบายแล้วก็ไม่มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลด้วยสบายมากนี่ความเพียรต่อมาก็ความรู้ความรู้ตัวรู้จักตัวเองสังเกตความรู้นี้มันมาจากคนสังเกตช่างสังเกตให้สังเกตคอยมองดูไว้ต่อมาก็ให้มีสติอยู่กับตัวไว้อย่าให้ใจมันไปข้างนอกอยู่กับตัวอยู่กับตัวต้องมาอยู่ในตัวไว้ถ้ามันไปข้างนอกอย่าไปว่ามันให้รู้โอ้ไปแล้วให้กลับมาที่ตัวอันนี้มีสติมันไปแล้วช่างมันให้กลับมาที่ตัวมันหลงยินดียินร้ายแล้วอะไรไปนานไม่นานช่างมันให้รู้และกลับมาที่ตัวให้รู้แต่อย่าไปตามมันให้รู้ปล่อยมันทิ้งกลับมาที่ตัวอันนี้คือสติพอเข้าใจไหมเนี่ยเท่านี้ขอเท่านี้เองฝึกเป็นแล้วเท่านี้ให้มีความเพียรมีความรู้ตัวและมีสติเท่านี้สามอย่างเท่านี้แหละเขาเรียกฝึกสตินะทำนองนี้นะครับในหลักภาษาบาลีท่านเรียกว่าอาตาปีเพียรเผากิเลสสัมปชาโนมีความรู้ตัวสติมามีสติเท่านี้แหละง่ายๆหลักของการฝึกให้มีสตินะครับทำนองนี้นะทีนี้ในหลักของการฝึกสติอย่างนี้ให้มีความเพียรมีความรู้อยู่ที่ตัวแล้วก็มีสติมาไว้กับตัวเนี่ยมันรู้ตรงไหนได้บ้างท่านก็แยกออกมาเพราะอารมณ์มันมีเยอะหลากหลายเหมือนที่อาจารย์วิทยากรผู้ประสานงานได้สอนก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่านก็ใช้วิธีนั้นได้ถ้ามันเหมาะกับท่านฉะนั้นถ้าคนไหนสอนเทคนิควิธีให้ท่านท่านควรจะลองก่อนเพราะว่าบางทีไม่เคยลองนี่มันอาจจะยังไม่รู้นะลองก่อนอาจจะดีกว่าวิธีที่ตัวเองเคยทำมาก็ได้ถ้ามันดีกว่านั้นก็อันใหม่มันดีกว่าก็เอาอันใหม่พออันใหม่มันกลายเป็นของเก่าไปแล้วมันไม่ดีก็หาอันใหม่ไปเรื่อยมันไม่มีปัญหาหรอกเทคนิคมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอแหละขอให้มันสามารถฝึกให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมาไว้กับตัวแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าเราต้องการให้จิตมันมีกำลังและจิตมันไม่มีนิวรณ์ที่เราต้องการคืออันนี้ถ้าจิตมันขาดสติไม่มีกำลังไม่มีสติที่ต่อเนื่องนิวรณ์มันจะเข้ามากลุ่มรุมจิตถ้าเราไม่มีความรู้ตัวไม่เป็นคนช่างสังเกตเราก็ฝึกจิตตนเองไม่ได้เพราะว่าจิตมันเป็นของไม่เที่ยงพอเป็นของไม่เที่ยงบางวันดีคืนดีมันดีสักหน่อยมันเสื่อมไปถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ต้องคอยไปถามอาจารย์อาจารย์ทำไมจิตดิฉันไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรามีความรู้นี่สังเกตดูอ๋อตอนนี้มันดีตอนนี้มันไม่ดีอ๋อมันมีขึ้นมีลงต้องปรับมันอย่างนี้ถึงมันไม่ดีบ้างก็ต้องขยันทำมันนี่มันรู้มันก็ไม่ต้องไปถามใครมากนะส่วนใหญ่พวกเรานี่ทำกรรมฐานก็ทำกันแบบโง่ๆก็ใช้อาจารย์เปลืองจนบางคนอาจารย์ตายไปหลายคนแล้วก็ยังไม่ค่อยได้อะไรคือมันทำไม่ฉลาดอ่ะมันไม่คอยสังเกตไงไม่คอยสังเกตไม่พยายามฝึกแล้วก็ไม่พยายามปรับปรุงตนเองบางคนก็กลัวผิดบ้างนะเช่นอาจารย์บอกว่านี่เธอต้องยกขาเท่านี้นะยกเท่านี้เรายกเท่านี้มาตั้งหลายปีแล้วเว้ยจะยกต่ำกว่านี้บ้างได้ไหมวะต้องถามอาจารย์ก่อนอาจารย์อีกแล้วนี่นะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจดีๆนะในคอร์สนี้ก็จะบอกท่านเลยคือให้ท่านเป็นคนมีความรู้หัดสังเกตจะก้าวเท้ายาวก้าวเท้าสั้นเดินช้าเดินไวเวลาไหนเมื่อไรเวลาไหนควรเดินเวลาไหนควรนั่งเวลาไหนควรยืนเนี่ยท่านดูเอาเองเลยตามสบายเวลาไหนควรอยู่ในห้องเวลาไหนควรออกไปเวลาไหนควรจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเวลาไหนควรที่จะเจริญวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์ดูเอาเองสังเกตเอาเองสังเกตคนหมั่นสังเกตเนี่ยจะรู้ถ้าไม่สังเกตท่านก็จะต้องถามเป็นคอยถามจิตนิ่งๆแล้วทำไงต่ออาจารย์เราก็ต้องคอยถามอยู่เรื่อยอย่างนี้มีอาจารย์ให้ถามมันก็ดีแล้วแต่ว่าถามตลอดมันก็เราก็ไม่เกิดความรู้ตัวความรู้เนี่ยมันต้องมาจากการเป็นคนช่างสังเกตหัดสังเกตอย่างนี้นะครับอันนี้หลักๆนะความเพียรอาตาปีแล้วก็มีความรู้ตัวสัมปชานโนแล้วก็มีสติอยู่กับตัวมีสติมาทีนี้กรอบหรือว่าตัวอารมณ์ของการปฏิบัติก็มีเยอะแยะกายเวทนาจิตและธรรม
ให้รู้กายว่าเป็นกายรู้กายเป็นเพียงสักแต่ว่ากายกายมันเคลื่อนไปเหยียบลงนี่เหยียบลงรู้สึกไปกายหายใจเข้าหายใจออกนี่อย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ารู้กายกายมันนั่งอยู่กายมันยืนกายมันเดินอันนี้เรียกว่ารู้กายกายมันประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4อันนี้ก็เรียกว่ารู้กายร่างกายเรานี้มันก็เหมือนเป็นก้อนเป็นแท่งแบกเราแบกกายเดินไปเดินมาอยู่นี่แบกเดินไปเดินมาสักหน่อยวิญญาณมันหมดไปมันก็นอนเป็นโครงกระดูกไปแล้วไม่มีอะไรอันนี้ก็เรียกว่ารู้กายนะรู้ความจริงของกายรู้กายว่ามันเป็นกายก็ใช้ได้อันนี้คือการฝึกสติฝึกสตินี่รู้กายว่าเป็นกายอย่าให้เลยไปอย่าให้เลยถ้าเลยก็เช่นอะไรรู้ว่าเป็นขาเป็นแขนรู้ว่าสวยว่าไม่สวยรู้เรารู้เขารู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่คนอื่นของคนอื่นเราของเราอันนี้เลยนะส่องกระจกโอ้หน้าเราเลยหรือยังเลยแล้วเนี่ยอันนี้สวยไม่สวยอันนี้มันเลยมีสติตอนมีสติก็คือไม่เลยกายเป็นกายกายมันเดินไปเดินมากายมันยืนกายมันนั่งนี่อย่างนี้เรียกว่ารู้กายพอเข้าใจไหมครับอันนี้รู้กายหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจมันเข้าในกายนี้ลมหายใจมันออกในกายนี้กายมันนั่งอยู่กายมันนั่งอยู่ถ้าใครไม่รู้จักว่ากายมันนั่งอยู่ก็สังเกตกายที่มันกระทบพื้นก็ยังได้กายมันกระทบพื้นตูดเรากระทบพื้นนั่งอยู่ขากระทบกับพื้นมันมีน้ำหนักลงไปนี่อย่างนี้นะอันนี้รู้กายเป็นกายต่อมาก็รู้เวทนาเป็นเวทนารู้เวทนาว่ามันเป็นเวทนาเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามันเฉยๆนะเวลามันเจ็บมันปวดให้มองดูโอ้เวทนามันเจ็บให้มองอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ามีสติฝึกเจ็บปวดนะไม่ใช่แหมโอ้เราปวดหลังโว้ยอันนี้หลงอันนี้ใช้ไม่ได้แบบนี้ฝึกแล้วไม่มีสติเวลามีสติให้เราฝึกเวลามีความปวดเกิดขึ้นที่หลังให้รู้ว่าเวทนามันเจ็บอย่างนี้ทำเป็นไหมมองดูว่าโอ้เวทนามันเจ็บแค่นี้เวทนามันเจ็บมีความสบายใจเกิดขึ้นโอ้เวทนามันสบายมันเฉยเฉยเวทนามันเฉยเฉยมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเวทนามันสุขเวทนามันทุกข์เวทนามันเฉยเฉยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะทำนองนี้อันนี้พูดให้ฟังพอพูดให้ฟังไปแล้วรู้ว่ากายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาพูดไปแล้วทำได้ไหมทำไม่ได้พูดให้ทำไม่ได้แล้วจะพูดทำไมก็พูดให้รู้ว่าทำไม่ได้นั่นแหละจะได้รู้ว่าโอ้ถ้ามันเลยจากนี้ไปแล้วแสดงว่ามันเลยมันขาดสติไปแล้วถ้ามันมีเรื่องถูกเรื่องผิดเรื่องพอใจเรื่องไม่พอใจเรื่องชอบเรื่องชังเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าหลงไปนะสมมุติว่ามันสุขเกิดขึ้นโอ้มันดีเหลือเกินอันนี้หลงไปหรือยังหลงไปแล้วหลงไปแล้วให้รู้ว่าอุ้ยนี่มันไปแล้วมันชอบให้รู้ว่าโอ้มันไปแล้วให้ปล่อยมันไปกลับมาที่ตัวเองรู้สึกตัวไว้อย่างนี้นะเวลาปวดหลังแล้วโอ้มันไม่ชอบซะเลยอันนี้ไปหรือยังอันนี้ไปแล้วให้รู้ว่าโอ้มันไปแล้วนะมันไม่ชอบให้รู้ว่าโอ้มันหลงไปพอมันหลงไปแล้วให้ปล่อยมันไปกลับมาที่ตัวเองรู้สึกตัวไว้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆก็ได้กำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้ก็ได้ให้รู้สึกตัวนะทำนองนี้รู้กายว่าเป็นกายรู้เวทนาว่าเป็นเวทนาต่อไปก็รู้จิตว่าเป็นจิตรู้จิตนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะรู้จิตถ้าใครมีสติสัมปชัญญะดีมีฐานแน่นดีก็จะค่อยๆรู้ทันจิตรู้จิตโอ้มันคิดไปนี่มันชอบนี่มันไม่ชอบนี่มันมีราคะนี่มันไม่มีมีโทสะหงุดหงิดไม่พอใจไม่มีโทสะมันหลงไปมีโมหะ
มันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านมันง่วงนอนมันมีสมาธิมันไม่มีสมาธิอันนี้เรียกว่ารู้จิตรู้จิตว่าเป็นจิตจิตมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามันเลยไปก็เช่นว่าโอ้จิตมันมีราคะโอ้ไม่น่ามีเลยไว้อย่างนี้มันเลยไปแล้วโอ้ไม่น่าเลยอันนี้คือมันเลยไปให้รู้ว่าโอ้มันไปแล้วให้ปล่อยมันแล้วกลับมารู้สึกตัวไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหมให้รู้สักแต่ว่าเมื่อใดที่มีสติมันจะรู้สักแต่ว่าถ้าเลยไปให้ปล่อยทิ้งแล้วกลับมาที่ตัวเองถ้าเลยไปให้ปล่อยทิ้งแล้วกลับมาที่ตัวเองเมื่อใดเลยไปก็เมื่อที่เรารู้สึกว่าโอ้ดีไม่ดีถูกผิดโอ้น่าเอาโอ้ไม่น่าเอานี่ดีจังนี่ไม่ดีเลยนี่อันนี้มันเลยไปแล้วทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับเวลานั่งสมาธิโอ้จิตสงบดีเหลือเกินไอ้จิตสงบนี่ไม่เป็นปัญหาสงบเรารู้ว่าสงบแต่เออมันดีเหลือเกินเลยหรือยังเลยแล้วถ้ามันดีเหลือเกินนี่มันเลยให้รู้ว่าโอ้มันเลยแล้วให้เราปล่อยอันนี้ไปปล่อยแล้วรู้สึกตัวไว้รู้สึกอยู่กับตัวไว้หายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆกำมือเข้าแบมือออกแล้วดูจิตเออจิตมันสงบให้รู้ว่าสงบถ้ามันชอบมันเลยแล้วปล่อยกลับมาที่ตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะในการฝึกตามหลักสติปัฏฐานเนี่ยที่เขาต้องการคืออะไรที่เขาต้องการคือให้จิตมันละนิวรณ์ให้ได้เพราะจิตถ้ามันละนิวรณ์ไม่ได้มันไม่หมดอคติเนี่ยมันไม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้มันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนเดิมชอบของดีเกลียดของไม่ดีเหมือนเดิมอันนี้จิตมันยังไม่พร้อมนะการฝึกสติปัฏฐานฝึกให้มีสติตั้งแต่ต้นที่เราทำความเพียรมีความรู้และมีสตินี้ก็เพื่อให้มันละความยินดียินร้ายได้ให้มันละนิวรณ์ต่างๆนะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจดีๆนะเวลาเดินเดินไปเดินไปเดินมาโอ้ง่วงนอนพอง่วงนอนปั๊บถ้าเรามีสติรู้ตัวเออมันง่วงแค่นี้ใช้ได้แล้วก็เดินต่อไปแต่ถ้าโอ้ยง่วงนอนไม่น่าง่วงเลยทำไมมันง่วงอย่างนี้อันนี้ไปหรือยังไปแล้วให้รู้ปล่อยไปให้ปล่อยไปกลับมาที่ตัวหายใจเข้าหายใจออกลึกๆกำมือเข้ามือออกรู้สึกตัวไว้โยกโครงกายกลับไปกลับมาให้รู้สึกตัวรู้สึกที่กายไว้ให้แน่นๆไว้แล้วคอยดูเออง่วงอีกถ้ามันบอกว่าเอ๊ะง่วงไม่ดีเลยไม่น่าง่วงปล่อยมันทิ้งกลับมาที่ตัวอย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้ามันง่วงแล้วเรารู้สึกโอ้ง่วงเป็นแค่สภาวะอันหนึ่งเราไม่ได้เกลียดมันไม่ได้ว่ามันอันนี้ใช้ได้จิตมีความตั้งมั่นดีอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะเรานั่งนั่งไปเออปวดหลังโอ้เวทนามันปวดสบายปวดหลังด้วยความสบายใจอันนี้ใช้ได้นะปวดหลังโอ้ไม่น่าปวดเว้ยทำไงจะหายวะอย่างนี้ไปหรือยังอย่างนี้ไปแล้วให้รู้และปล่อยอันนั้นไปหายใจเข้าหายใจออกลึกๆไว้ที่เราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ฝึกให้มันมีสติที่มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเรากำลังหลงสภาวะที่เกิดขึ้นอยู่ถ้าเราไปตามดูไอ้พวกนั้นจิตของเรามันจะถูกลากไปฉะนั้นเราต้องกลับมาก็คล้ายๆสมมติท่านถูกด่าปั๊บโกรธเขาถูกด่าปั๊บโกรธเขาเราไปตะลุมบอลกับความโกรธนั้นว่าเขาด่าเราอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไงก็ถูกลากเข้าไปในเรื่องนั้นไปต่อยกันเท่านั้นแหละเขาด่าเราโกรธไม่พอใจโอ้ไปแล้วเราต้องปล่อยเรื่องนั้นทิ้งหายใจเข้าหายใจออกลึกๆไว้นี่ฝึกไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะเจ้านายว่าเรามาหงุดหงิดเราหงุดหงิดขึ้นมาอย่างนี้ต้องกลับมาที่ตัวเองให้ไวๆไว้หายใจเข้าหายใจออกลึกๆฝึกรู้สึกตัวไว้บ่อยๆนะการฝึกแนวทำนองนี้ก็จะช่วยเราได้ช่วยให้เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องภายนอกให้เรามีจิตตั้งมั่นดีแต่ถ้ามีคนอื่นด่าเรามาปั๊บใจเราตั้งมั่นดีวางเฉยได้โอ้ไม่โกรธเลยอันนี้ใช้ได้ไหมอย่างนี้จิตมีความตั้งมั่นดีเคยเป็นไหมอย่างนี้ฉะนั้นต้องฝึกไว้เยอะๆนะมีมาฝึกในที่นี้ก็มีโอกาสได้ฝึกเยอะมีโอกาสได้ฝึกนะครับฉะนั้นจึงบอกท่านว่าให้กลับมาที่ตัวเองบ่อยๆรู้สึกตัวไว้บ่อยๆรู้สึกที่ตัวไว้นะ
อยู่กับตัวไว้แล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคิดนึกรู้สึกอะไรให้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปกลับมารู้ตัวรู้แล้วก็ปล่อยมันไปกลับมารู้ตัวที่ฝึกอันนี้เป็นตอนต้นเพื่อให้มันมีสติเข้มแข็งพอมีสติเข้มแข็งแล้วต่อไปท่านรู้อ้อจิตมีราคะโอ้แค่จิตมีราคะเป็นแค่จิตไม่ใช่เรานะสบายแหละมีจิตตั้งมั่นดีนะสุขรู้ว่าสุขโอ้ไม่เที่ยงทุกข์รู้ว่าทุกข์โอ้ไม่เที่ยงเท่านี้แหละง่ายๆนะเดินไปเดินมาโอ้คิดเรื่องทางบ้านโอ้ไม่น่าคิดเลยทำไมมันคิดไปหรือยังแสดงว่าไปแล้วเราไปแล้วให้ปล่อยเรื่องนั้นไปหายใจเข้าหายใจออกลึกๆไว้กำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้เนี่ยฝึกรู้สึกตัวไว้บีบนวดตนเองไว้ให้สติมันเข้มแข็งแต่ถ้าเราหลงไปแล้วเรารู้โอ้แค่จิตมันหลงไม่มีปัญหาคิดอีกแล้วไม่มีปัญหาอย่างนี้นะฉะนั้นให้เข้าใจวิธีการฝึกสตินี้เราฝึกเพื่อให้มันมีสติเข้มแข็งขึ้นเพื่อให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นแล้วก็ให้จิตมันละนิวรณ์ให้ได้นะทำตรงนี้ละนิวรณ์นิวรณ์ก็มีอยู่5อย่างไอ้หลักๆก็ชอบใจไม่ชอบใจยินดีกามฉันทะนิวรณ์ยินร้ายไม่ชอบใจพยาปาทะนิวรณ์ง่วงเหงาเหานอนท้อแท้ถีนมิทธะนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตกระโดดไปโน่นไปนี่ไม่เป็นหนึ่งอุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์แล้วก็ลังเลสงสัยวิจิกิจฉานิวรณ์เราต้องการให้มันหมดพวกนี้เป็นไงพวกท่านมาฝึกแล้วมีนิวรณ์กันบ้างไหมเพียบนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ท่านจะต้องกลับมาที่ตัวเองไว้รู้สึกตัวไว้มากๆนะถ้ามันฟุ้งไปแล้วโอ้มันฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้รู้มันโอ้มันฟุ้งปล่อยมันไปกลับมาที่ตัวเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมถ้ามันคิดแล้วใจมันไม่ฟุ้งเอ๊ะแค่ความคิดอย่างนี้สบายแล้วอย่างนี้นะครับพอจิตมีสมาธิตั้งมั่นเราก็เอาจิตนั้นมาใช้ให้เกิดปัญญาได้แต่ตอนต้นๆนี้เน้นที่การฝึกสติฉะนั้นหลักจริงๆของการฝึกสติคือมีความเพียรมีความรู้ตัวและมีสติอยู่กับตัวหลักมันมีอยู่3อันแล้วเพื่ออะไรล่ะที่เราฝึกสติเพื่อให้มันละนิวรณ์ให้ได้หลักมันมีเท่านี้นะท่านต้องเข้าใจดีๆไม่ใช่บางคนแม้เนี่ยฝึกไปเนี่ยดิฉันเนี่ยดูจิตเลยอาจารย์ดูแล้วง่วงดีจังเลยเนี่ยแหมง่วงทั้งวันเลยอย่างนี้หรือว่าดูแล้วก็ไม่ชอบอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยเครียดอยู่ทั้งวันนั่นแหละอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแหละเราไปตามมันอย่าไปตามมันจิตของเรายังอ่อนอยู่มีกำลังน้อยอยู่เราต้องปล่อยเรื่องนั้นทิ้งแล้วก็กลับมาที่กรรมฐานหรือว่าหลักของเราท่านจะใช้หลักอันไหนก็ได้เดินจงกรมกลับไปกลับมาก็ได้เดินรู้สึกตัวไว้มันคิดไปปล่อยมันไปรู้ปล่อยมันไปอย่าไปว่ามันเราฝึกของเราไว้อยู่กับหลักของเราไว้ให้มันแน่นๆไว้เดี๋ยวต่อไปก็พอหลักแน่นแล้วก็จะได้มีสมาธิและเกิดปัญญาต่อไปได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะนี่ในเย็นวันนี้ก็สอนวิธีการฝึกสตินะในวันถัดๆไปก็จะพูดเรื่องอื่นให้ฟังตามสมควรนะครับฉะนั้นการฝึกสติก็ไม่ยากอะไรคือฝึกให้มีความรู้อยู่กับตัวโดยท่านจะต้องมีความเพียรเยอะๆโดยท่านโดยเฉพาะท่านที่มาฝึกใหม่ๆได้ข่าวจากท่านอาจารย์ว่ามีพวกใหม่ๆเยอะฉะนั้นท่านที่ใหม่ๆเนี่ยมีปัญหามากซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ปัญหาเป็นเรื่องของท่านไม่ใช่ปัญหาของผมปัญหาของท่านท่านจะต้องแก้เอาเองนะโอ้เดินไปแล้วมันขี้เกียจผมบอกท่านแล้วขี้เกียจทำไงก็ให้เดินเดินแล้วขี้เกียจอีกทำไงก็เดินเนี่ยผมบอกท่านแล้วฉะนั้นท่านขี้เกียจแล้วก็เดินเดินจนมันขี้เกียจแล้วก็เดินเดินจนมันขี้เกียจแล้วก็เดินหน้าที่ของท่านคือต้องขยันเพราะว่าความขี้เกียจนั้นเป็นปัญหาของท่านอยู่นะจะมาถามว่าอาจารย์ดิฉันขี้เกียจแล้วเกินทำยังไงจะขยันเอ้าก็รอมันขยันซะก่อนที่มันจะก็จะขยันเองแหละตอนนี้มันขี้เกียจก็ขี้เกียจไปก่อนแต่ให้เดินไปนะพอมันถึงจุดของมันเดี๋ยวสักหน่อยความขี้เกียจมันก็ดับไป
ต่เมื่อไหร่จะถึงจุดก็ไม่รู้นะแล้วแต่บางคนมันสันหลังยาวมานานมันก็ต้องเดินหลายเที่ยวหน่อยกว่าจะหายขี้เกียจแต่บางคนเขาขยันดีนะเขาก็อ๋อขี้เกียจเบื่อเดินไปหลายๆเที่ยวขึ้นโอ้ชักจิตเป็นสมาธิชักขยันนะไม่อยากหยุดแล้วนะคนเนี้ยโอ้แต่ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นที่บอกว่าปล่อยให้นอนแล้วเหรออาจารย์ดิฉันอยากจะปฏิบัติทั้งคืนนี่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นส่วนอาจารย์เมื่อไหร่จะให้นอนสักทีอย่างนี้เยอะพวกนี้เยอะนะฉะนั้นก็ปัญหาของแต่ละท่านก็ต้องแก้เอานะฝึกเอาต้องฝึกจิตนะจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะนำสุขมาให้แต่ถ้าไม่ฝึกมันก็จะนำแต่เรื่องนำแต่ทุกข์มาให้นะครับเอาละต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการเจริญอนิจจสัญญาแบบกว้างๆด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะนะการเจริญอนิจจสัญญาอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอนิจจสัญญาคือความใส่ใจหรือว่าความจดจำหมายความการใส่เครื่องหมายว่าสิ่งนั้นๆมันไม่เที่ยงสัญญาแปลว่าเครื่องหมายอย่างสมมุติท่านใส่เครื่องหมายที่มาที่ตัวผมมองผมเนี่ยว่าอาจารย์สุภีอย่างนี้เรียกว่าอัตตสัญญาใส่เครื่องหมายว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นตัวอาจารย์สุภีต่อไปให้ท่านใส่เครื่องหมายใหม่มองมาปั๊บไอ้หมอนี่ไม่เที่ยงเห็นไหมอันนี้อนิจจสัญญานี่อาจารย์สุภีตอนนี้ยังหนุ่มอยู่ต่อไปผมขาวแก่สักหน่อยก็ตายมองปั๊บมองมาข้างหน้าปั๊บเนี่ยสักหน่อยก็ตายแล้วคนนี้เนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าเจริญอนิจจสัญญาถ้าแบบกว้างๆก็ใช้ได้ดีมากเลยโดยเฉพาะการเจริญมรณสติก็ดีอะไรก็ดีอันนี้ช่วยได้เยอะเพราะว่าจะทำให้ท่านเป็นคนไม่ประมาทฉะนั้นไอ้แบบกว้างๆเนี่ยท่านช่วยตัวเองเยอะๆหน่อยเพราะบางคนลืมตายไปนานแล้วนะถึงจะอายุน้อยอยู่เราก็มองดูโอ้เราจะต้องแก่จะต้องตายเป็นธรรมดามีเงินเยอะอยู่โอ้เราจะต้องพลัดพรากจากเงินต้องหมดเงินเป็นธรรมดาอันนี้คือไม่เที่ยงไม่แน่นอนคือใส่เครื่องหมายให้มันเข้าไปว่าสักหน่อยมันจะไปสักหน่อยมันจะหมดไปนี่ด้วยวิธีการอย่างนี้มันจะทำให้เราเป็นคนไม่ประมาทขยันแล้วก็รู้จักระมัดระวังนะครับอันนี้ในแบบทั่วไปแต่สัญญาแบบนี้มันไม่ค่อยแน่นอนเพราะว่ามันก็ได้เฉพาะตอนฟังธรรมตอนนิ่งนิ่งตอนสวดมนต์เนี่ยได้ตอนนี้แต่พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนด่าบ้างอะไรบ้างมันคิดไม่ออกของขึ้นตลอดนะจะเอาโน่นจะเอานี่ฉะนั้นถ้าจะให้มันแน่นอนนี่ต้องเป็นสัญญาที่ประกอบกับวิปัสสนาฝึกสติให้มีสมาธิแล้วก็มามองดูพอมองดูแล้วจิตเป็นวิปัสสนาเห็นความจริงไตรลักษณ์สัญญาจะเปลี่ยนอันนี้จะแน่นอนนะแต่ถึงจะยังไม่แน่นอนก็ควรเจริญบ่อยๆนะมองเห็นหน้าสามีปั๊บแม่อันนี้จะต้องจ่ายตายแง่ๆเลยดีไหมดีจะได้ไม่หลงเพลินกับเขาเนี่ยลูกเรายังดีอยู่โอ้ไม่แน่เขาอาจจะไม่ดีก็ได้สักหน่อยเขาจะจากเราไปก็จะได้ไม่หลงเพลิดเพลินเกินไปนะการใส่เครื่องหมายว่าอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่อยู่นานอันนี้ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่าอนิจจสัญญาคือเครื่องหมายในใจเราใส่เครื่องหมายปกติเราจะใส่เครื่องหมายว่าไอ้อันนี้น่าเอาอันนี้เป็นคนอันนี้เป็นหญิงอันนี้เป็นชายอย่างนี้ใช่ไหมท่านมองคนข้างๆโอ้นี่เป็นคนผู้หญิงอันนี้เรียกว่าใส่สัญญาเข้าไปเป็นแบบคนๆต่อไปเรามองดูแหมต้องแก่เป็นธรรมดาเนี่ยเห็นไหมใส่สัญญาแบบนี้เข้าไปก็ได้นะสัญญาแบบนี้ถ้าใส่ได้บ่อยก็ยิ่งดีนะครับอนิจจสัญญาทุกขสัญญานี้ก็ควรใส่บ่อยๆชีวิตมันเป็นทุกข์อันนี้ของจริงถูกต้องนะโอ้ชีวิตมันทุกข์เหลือเกินนั่งอยู่เนี่ยมันทุกข์เนี่ยใส่เข้าไปเออทำงานเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินมันทุกข์ใส่เข้าไปเจอหน้าเจ้านายอีกแล้วเจ้านายยิ้มให้โอ้ทุกข์ใส่เข้าไปไม่ใช่เจ้านายยิ้มให้ดีใจนึกว่าเป็นสุขอย่างนี้มันผิดมันต้องเป็นทุกข์นี่ทุกขสัญญานะทำนองนี้นะครับแล้วก็
อนัตตสัญญาสัญญาจำหมายทำเครื่องหมายว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและสัญญาอย่างอื่นๆที่มีประโยชน์ก็ใส่ได้นะอย่างท่านนี้บอกให้อธิบายอนิจจสัญญาแบบกว้างๆอันนี้พูดแบบกว้างๆแหละนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์คะในอริยมรรค8มีกล่าวถึงฌาน1ถึง4เป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิเราต้องฝึก1อานาปานสติและเข้าฌานให้ได้เพื่อให้เกิดสมาธิและพิจารณาธรรมเพื่อปัญญาเกิดหรือว่า2ปฏิบัติแบบสติปัฏฐาน4เพื่อให้สติต่อเนื่องไม่มีนิวรณ์แล้วพิจารณาไตรลักษณ์จนจิตหลุดพ้นคะงงมากเลยค่ะอันนี้ท่านคงไปอ่านในเรื่องอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิในหนังสือสวดมนต์ก็มีนะใครมีโอกาสก็อ่านเอานะสัมมาทิฏฐินี้ก็รู้ทุกข์รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาสังกัปปะก็มีอะไรบ้างก็ลองไปอ่านดูไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี้ก็ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อันนี้หมายความว่าถ้าใครทำได้ทั้งหมดจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยเต็มที่เลยคล้ายๆสัมมาทิฏฐิก็เต็มที่รู้ทุกขสมุทัยรู้ทุกขนิโรธรู้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเต็มหมดเป็นอรหันต์ชั้น1 2 3 4ได้หมดเป็นอรหันต์อย่างนี้นะคือในอริยมรรคมีองค์ทั้ง8นี้ถ้าใครทำได้เต็มที่หมดเลยเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่เต็มที่ได้บ้างบางส่วนก็เป็นพระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่งได้บางส่วนไม่เต็มได้บางส่วนถ้าใครยังไม่ได้เลยแต่รู้ว่าอริยมรรคมีองค์8มีข้อนี้ข้อนี้ค่อยๆฝึกอยู่ฝึกองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างสัมมาสติคือสติดูกายดูใจก็ฝึกสัมมาสมาธิคือทำให้สติต่อเนื่องไม่มีนิวรณ์ทำให้ไม่หลงไปกับนิวรณ์ต่างๆก็ฝึกอยู่สัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องอริยสัจก็ฝึกอยู่แต่ยังไม่ได้สักอันยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้รวมกันขึ้นอันนี้ก็เป็นปุถุชนเรียกว่ากัลยาณปุถุชนส่วนคนไหนที่คล้ายๆกับว่าไม่รู้เรื่องอริยมรรคมีองค์8เลยก็มืดบอดไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านนี้เขียนมาถามว่าเอ๊ในเมื่อสัมมาทิฏฐินี่มีตั้งแต่ฌาน1จนถึงฌาน4เวลาเราฝึกปฏิบัติเนี่ยต้องได้ฌาน4ก่อนหรือเปล่าแล้วก็มาเจริญปัญญาหรือว่าทำอย่างอื่นก็ได้นะก็อย่างที่ผมบอกท่านแล้วถ้าเราทำได้อย่างดีที่สุดถ้าทำได้ดีที่สุดให้ได้ฌาน4อันนี้ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะฌาน4นี้มีสติที่บริสุทธิ์เพราะจิตเป็นอุเบกขาเวลาถอนจิตออกมาจากฌาน4แล้วก็มาพิจารณาองค์ฌานมาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นไตรลักษณ์ได้ชัดเจนเพราะว่ามันไม่มีนิวรณ์เข้ามาทั้งวันเพราะกำลังของฌานมันหนุนอยู่ท่านลองคิดดูสิจิตของท่านไม่มีกิเลสทั้งวันเลยจิตสะอาดสว่างทั้งวันมองอะไรชัดไหมมองชัดมากถูกคนด่าถูกคนนินทาก็ไม่โกรธกิเลสไม่เข้าเลยเพราะกำลังของสมาธิมันหนุนอยู่เป็นไงจิตแบบนี้ดีที่สุดไหมดีที่สุดสำหรับการใช้งานแต่ถ้ายังทำไม่ได้ก็ฌาน2จิตมีความตั้งมั่นเป็น1เป็นเอกคตาเป็น1โอ้อันนี้ก็ชัดอยู่ได้นานด้วยแต่ทีนี้บางคนตายก่อนซะละมั้งว่าวันๆเนี่ยแค่2นาทีเท่านั้นกิเลสท่วมแล้วไม่ต้องถึงทั้งวันน่ะถ้าแบบพวกได้ฌานเนี่ยอย่างที่ผมว่าเขาไม่มีกิเลสเป็นวันๆถูกอารมณ์อะไรกระทบก็กิเลสไม่ขึ้นเลยเพราะอะไรกำลังของสมาธิมันหนุนไว้แล้วจิตที่มีสมาธิอย่างนี้เอามาใช้ได้ดีมากทำอะไรก็ดีทำการงานก็ดีพิจารณาธรรมะก็ยิ่งดีใหญ่อย่างนี้นะแต่ถ้ายังทำไม่ได้ล่ะยังทำไม่ได้ท่านก็บอกว่าแค่สมาธิเล็กน้อยมันก็ฝึกวิปัสสนาได้แล้วอย่างที่บอกท่านก็คือฝึกให้มีสติที่ต่อเนื่องละนิวรณ์ได้อันนี้เรียกว่ามีสมาธิระดับหนึ่งเรียกว่าขณิกะสมาธิ
ไอ้สมาธิอันนี้สามารถเจริญวิปัสสนาได้แล้วแต่มันได้แป๊บเดียวจิตมันไม่มีนิวรณ์อยู่แป๊บเดียวแล้วก็พิจารณาสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจก็ได้เออนี่จิตของเรามันเป็นอย่างนี้โอ้สักหน่อยมันไปกายมันเคลื่อนที่เดี๋ยวเคลื่อนไปเคลื่อนมาเดี๋ยวลมหายใจเข้าเดี๋ยวลมหายใจออกมันไม่เที่ยงนะมันแก้ทุกข์นะอย่างนี้พอเวลาจิตมันไม่มีนิวรณ์มันก็พิจารณาอย่างนี้หรือว่าหยิบผมขนเล็บฟันหนังร่างกายธาตุสีมาพิจารณาก็ได้เสร็จแล้วแป๊บเดียวกิเลสเข้ายินดียินร้ายกิเลสเข้ามาทำไงกิเลสเข้ามาก็ฝึกสติอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พอกิเลสหายไปจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งดูสภาวะในกายในใจเป็นวิปัสสนาพอดูไปดูมากิเลสเข้ากิเลสเข้าก็ฝึกสติรู้สึกตัวกิเลสหายไปจิตตั้งมั่นก็ดูแล้วแป๊บเดียวกิเลสเข้ากิเลสเข้าก็ฝึกสติรู้สึกตัวจิตตั้งมั่นก็ดูกายดูใจอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเจริญวิปัสสนาได้แต่มันได้ไม่นานเพราะกิเลสมันเข้าบ่อยถ้าใครได้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆก็จะกลายเป็นอุปจาระไปคือว่ามันก็จะได้ยืดระยะเวลาที่ไม่มีกิเลสนานขึ้นจิตจะตั้งมั่นนานขึ้นเป็นสมาธินานขึ้นปลอดโปร่งนานขึ้นเบาสบายนานขึ้นอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนก็ได้ถ้าท่านอยากพักผ่อนก็อยู่สบายๆอย่างนั้นแหละถ้าท่านพักผ่อนพอแล้วก็เอามาเจริญวิปัสสนามาพิจารณาลงไปในวงของกายของใจนี้ในแง่ไตรลักษณ์อย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ถึงกับฌาน4ก็เอาแค่คณิกะสมาธิก็ได้อุปจาระก็ได้ถ้าได้อัปปนาถ้าท่านทำได้ก็ยิ่งดีนะทำตรงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็จะทำได้เมื่อเป็นพระอรหันต์ทำได้เพราะว่าคนที่จะมีปัญญาสูงสุดเป็นพระอรหันต์ก็จะต้องมีสมาธิสมบูรณ์คือระดับอนาคามีนี่เขาจะได้สมาธิตั้งมั่นแล้วพอระดับอนาคามีเป็นฐานให้เกิดปัญญาแล้วนะทำตรงนี้ทีนี้ก็อยู่ที่พวกท่านว่าจะเอาแบบเต็มหรือว่าจะเอาแบบหน่อยๆก็ได้เอาสักหน่อยก็ได้นะอาจารย์เอาแค่โสดาบันหรืออะไรก็ได้นะอะไรก็ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะถ้าจะเอาแบบกำลังเยอะเนี่ยนะวิธีแบบกำลังเยอะมันมีประโยชน์หลายอย่างก็คือถ้าบรรลุแล้วกำลังมันเหลือมันจะบรรลุขั้นต่อไปได้ง่ายเช่นในแบบพระในท่านบำเพ็ญบารมีรักษาศีลอะไรเยอะแยะทำสมาธิอย่างดีเลยและเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาพอเวลาบรรลุธรรมเป็นโสดาบันปั๊บกำลังของจิตยังเหลือก็บรรลุสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ได้อันนี้เรียกว่ากำลังมันเหลือมันก็บรรลุต่อไปได้ทีนี้บางคนฝึกไปก๊อกก๊อกแก๊กฝึกไปโอ้มีปัญญาฝึกวิปัสสนาไปกำลังไม่มากพอบรรลุโสดาบันหมดแรงพักก่อนเนี่ยต้องฝึกต่ออีกบำเพ็ญโน่นบำเพ็ญนี่อะไรอ้าวบรรลุสกทาคามีหมดแรงพักก่อนท่านชอบแบบไหนขอให้ได้สักอันก็แล้วกันนี่มันก็เลยได้หลายแบบนะครับได้หลายแบบแต่ถ้าเอาอย่างเต็มที่นี่ก็ขอเชิญท่านไปบวชพระนะเนี่ยถ้าจะเอาแบบเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นนะคือมันเร่งรัดได้เหมือนกันนะถ้าเราทำถูกนะอย่างยุคพุทธกาลเนี่ยคนไหนเขาบอกไม่เอาโลกแล้วโลกมันเป็นที่มาของทุลีไม่เอาแล้วก็ทิ้งเลยออกบวชเอาเต็มที่เลยนะรักษาศีลบำเพ็ญบารมีกันเต็มที่เนี่ยพื้นฐานก็ดีศีลสิกขาบทก็เต็มที่สมาธิก็ทำกันเต็มที่เจริญวิปัสสนาก็ทำกันเต็มที่พอมันรู้นี่มันพืด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 ขึ้นไปกำลังมันเยอะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะทำนองนี้นะฉะนั้นก็ได้ทั้งสองแบบท่านจะเอาแบบระดับได้ฌานมาก่อนหรือไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ท่านท่านนี้บอกว่าความเบื่อทำให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดขึ้นคืออะไรและจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วท่านเขียนประโยคคำถามความเบื่อทำให้เกิดปัญญาความเบื่อเป็นสภาวะอันหนึ่งอย่างที่ผมบอกท่านแล้วคือเราฝึกสตินี้เพื่อให้ละนิวรณ์ให้ได้ถ้าความเบื่อเกิดขึ้นแล้วมันยังเป็นนิวรณ์อยู่มันยังกลุ่มรุมจิตได้อันนี้มันไม่เกิดปัญญาท่านจะต้องฝึกท่านเดินไปเดินมาโอ้มันเบื่อทำไมมันเบื่ออย่างนี้ไม่ไหวเดินไม่ไหวมันเบื่ออันนี้ความเบื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้ท่านมีปฏิกิริยาคล้ายๆเดินไม่ไหวมันเบื่อแล้ว
อย่างนี้เรียกว่ามันเป็นนิวรณ์มันกลุ่มรุมจิตได้นะฉันก็จะต้องเบื่อโอ้ยมันไม่ชอบอย่างนี้ให้ทิ้งมันกลับมารู้สึกตัวไว้ฝึกลมหายใจเข้าหายใจออกเดินไปเดินมาไว้มันเบื่ออีกดูมันถ้ามันไปกับมันอันนี้มันยังสู้มันไม่ได้ให้ปล่อยมันก่อนกลับมารู้สึกตัวไว้อย่างนี้พอเข้าใจไหมแต่ถ้าเราฝึกมีสติตั้งมั่นดีแล้วต่อไปมันก็ยังเบื่อเป็นเหมือนเดิมแต่พอความเบื่อเกิดขึ้นปั๊บมันเห็นเป็นแค่สิ่งหนึ่งเอ้าเบื่อแล้วเหรอว่าสวัสดีมาแล้วเดี๋ยวก็ไปมันมาเมื่อมันมีเหตุหมดเหตุก็ไปอันนี้เบื่อทำให้เกิดปัญญาแล้วอันนี้ทำนองนี้ท่านจะอุปมาง่ายๆก็เช่นว่าความเบื่อนี้เป็นอาจารย์สุภีคือผมเนี่ยตัวผมนี่เป็นความเบื่อท่านมองมาที่ผมมีปัญหากับผมไหมไม่มีปล่อยมันไปตามกรรมอย่างนั้นแหละอาจารย์สุภีอย่าไปห่วงมันเลยอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันอันนี้เห็นไหมท่านดูความเบื่อท่านเดินมาเดินผ่านหน้าอาจารย์สุภีไปเดินผ่านไปผ่านมาอาจารย์สุภีก็นั่งอยู่ตรงนี้คือความเบื่อมันก็ยังอยู่ก็เรื่องของมันเราไม่มีปัญหากับความเบื่อเดินไปมันเบื่อเราก็ไม่มีปัญหากับมันเบื่อก็เบื่อไปสิเรื่องของมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของมันเรื่องของสังขารมันไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมเออก็เกิดปัญญาว่าอ๋อมันมาเมื่อมันมีเหตุและมันอยู่เมื่อมันมีปัจจัยพร้อมมันก็ยังอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ไปบางครั้งมันมาแป๊บเดียวมันก็ไปเพราะเหตุน้อยบางครั้งมันมานานหน่อยมันค่อยไปเหตุปัจจัยมันเยอะอย่างนี้ได้ปัญญาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นความเบื่อความเหงาความเศร้าความคิดมากคิดน้อยก็ทำให้ท่านได้ปัญญาได้แต่มีข้อแม้คือใจของท่านจะต้องมีสมาธิท่านจะต้องไม่หลงมันก่อนต้องไม่มีนิวรณ์ก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่าไปมีปัญหากับมันก่อนแต่ถ้าท่านไปมีปัญหากับมันแล้วท่านอย่าไปตะลุมบอลกับมันอย่าไปมีปัญหากับมันนะถ้ามีปัญหากับมันแล้วให้ปล่อยมันทิ้งกลับมาที่ตัวเองพอเข้าใจไหมครับเบื่อไปแล้วโอ้มันเบื่อทำไมมันเป็นอย่างนี้วะโอ้อันนี้มีปัญหากับมันแล้วปล่อยมันทิ้งเลยให้ปล่อยมันทิ้งรับรู้มันแล้วปล่อยมันอย่าไปว่ามันกลับมาที่ตัวเองรู้สึกตัวไว้มันยังอยู่ไม่เป็นไรเออปล่อยมันไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่นะทีนี้ท่านถามต่อมาปัญญาเกิดขึ้นคืออะไรปัญญาก็คือเห็นว่ามันเป็นธรรมะเป็นอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวตนความเบื่อเป็นความเบื่อไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่เป็นสังขารอย่างหนึ่งเกิดเมื่อมันมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปและจะรู้ได้ยังไงว่าปัญญาเกิดแล้วเมื่อไหร่ปัญญาเกิดก็เมื่อปัญญาเกิดนั่นแหละก็รู้ว่าปัญญาเกิดแล้วใครเป็นคนรู้ก็เรานั่นแหละเป็นคนรู้อย่างนี้นะพวกเรานี้โดยทั่วไปชอบถามอาจารย์อาจารย์ผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นปัญญาขั้นไหนอาจารย์โอ้อย่างนี้มันไม่ได้สักขั้นหรอกขนาดตัวเองเป็นปัญญาขั้นไหนยังต้องมาถามคนอื่นเลยถ้าเป็นปัญญานี่เราก็รู้ด้วยตัวเองว่าโอ้มันชัดเจนมันเข้าใจนี่ทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีขอเรียนถามปัญหาในการปฏิบัติธรรมคือเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะมีความรู้ตัวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วจะขาดสติเหมือนวูบหลับก็จะรู้สึกตัวอีกเป็นเช่นนี้สลับกับความรู้สึกตัวพยายามจะนำจิตไปกำหนดตามอวัยวะต่างๆไม่ทราบว่าทำถูกต้องหรือไม่กรุณาแนะนำด้วยขอบพระคุณมากอันนี้เป็นเพราะว่าสติมันอ่อนไปนะเวลาสติมันอ่อนไปบางทีเราไปรู้อารมณ์หรือว่าไปมองดูอารมณ์ที่มันละเอียดเกินไปเช่นโดยทั่วไปพวกเรานี้ชอบดูลมหายใจแต่ลมหายใจมันเป็นอารมณ์ละเอียดซึ่งถ้าใครสติดีนี่แนะนำให้ดูลมหายใจเพราะมันเป็นกรรมฐานที่ละเอียดตัดวิตกได้ดีแล้วสวยรู้จักสวยไหมนั่งดูลมหายใจแล้วมันสวยมันไม่เกะกะนะมันดูสวยนั่งแล้วมันดูดีนะเนี่ยถ้าดูลมหายใจดูดีๆแล้วมีสติดีๆนี่แต่เดิมเรานั่งหลังคอมเดี๋ยวนั่งไปนั่งมามันจะตรงเพราะว่าสติมันดีอันนี้ถ้าสติดีๆเนี่ยดูลมหายใจได้เพราะมันละเอียดนะครับทีนี้บางคนสติไม่ดีมานั่งดูลมหายใจกำหนดพุทกำหนดโทอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอยู่นั่นน่ะงีบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวงีบเดี๋ยวขึ้นอยู่นั่นน่ะอันนี้เขาก็ไม่ค่อยรู้ตัวมากฉะนั้นท่านควรฝึกอันอื่นที่เป็นกรรมฐานที่หยาบกว่านี้นะพอฝึก
กรรมฐานที่หยาบกว่านี้แล้วมีสติดีท่านก็มาฝึกลมหายใจได้แบบเดิมไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ห้ามไม่ให้ท่านทำหรอกให้ท่านทำแบบนั้นดีแล้วกรรมฐานละเอียดมันดีไงมันตัดวิตกได้ดีกรรมฐานละเอียดนี้มันดีมันทำให้ผ่อนคลายมากเบาสบายแต่ว่ากรรมฐานละเอียดมีข้อเสียคือว่าเวลากรรมฐานละเอียดแล้วถ้าสติเราอ่อนสติมันจะค่อยๆอ่อนลงแล้วมันจะขาดสติในที่สุดฉะนั้นควรทำกรรมฐานหยาบๆให้สติมันแข็งแรงเช่นเดินเท้ากระทบพื้นนี่โอ้โหหยาบมากนี่มันกระทบลงไปเห็นเนี่ยบางคนน้ำหนักเยอะจนโอ้โหกระทบแรงเลยขาสั่นเลยบางคนนะบางคนยิ่งแก่ๆมากๆนี่เดินโอ้โหนี่เห็นไหมอันนี้มันเห็นชัดมันไม่ง่วงง่ายๆไม่ขาดสติง่ายๆทำนองนี้เดินเท้ากระทบพื้นโอ้หนักๆลงไปยืนตัวตรงน้ำหนักลงที่เท้าเนี่ยรู้สึกเนี่ยเคลื่อนตัวไปมาโยกเอนไปมานั่งแล้วน้ำหนักลงที่ตูดของเราเห็นไหมอันนี้มันเป็นกรรมฐานที่กว้างและยาวอย่างนี้มันช่วยได้ช่วยให้มีสติมากขึ้นถ้าโอ้ถ้าขนาดกรรมฐานขนาดนี้แล้วยังรู้สึกว่าโอ้ยยังหลับอยู่เลยท่านก็ต้องโยกกระวงตัวเองโยกไปทางโน้นแยกไปทางนี้เนี่ยดูไปแล้วเห็นไหมมันไม่ค่อยน่ารักเนี่ยมันต้องมาโยกไปโยกมาบางคนมันยกมือขึ้นยกมือลงอยู่มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่ว่าถึงมันจะไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าถ้ามันได้สติก็เอาเถอะนะกำมือเข้าแม่มือออกบางคนกระดุกกระดิกเท่านี้มันจะหลับอยู่แล้วเพราะมันน้อยไปมันต้องหลายๆอันหน่อยเนี่ยจะนองนี้ไอ้ตัวที่มันเป็นหลักใหญ่ๆหยาบๆนี่มันช่วยให้สติเข้มแข็งได้ง่ายและมันไม่หลับง่ายแต่ว่ามันก็ยังหลับเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันหลับยากหน่อยทำนองนี้พอมีสติเข้มแข็งแล้วต่อไปท่านก็มาดูลมหายใจหรือดูกรรมฐานอื่นที่มันละเอียดเพิ่มขึ้นก็ได้ทำนองนี้เหมือนกับเวทนาอะไรต่างๆก็เหมือนกันในตอนแรกๆนี้นั่งสมาธิไปสุขอาจจะมีขึ้นอะไรขึ้นท่านก็อย่าเพิ่งไปดูมันเพราะว่ามันอาจจะละเอียดเกินไปสำหรับท่านเดี๋ยวดูสุขไปเดี๋ยวก็หลงเคลิ้มน้ำลายยืดไปอีกนั่งไปอู้ปวดหลังเหลือเกินนี่นี่อันนี้มันหยาบอันนี้มันช่วยเราได้ทำให้จิตมาอยู่กับตัวไม่หลับเห็นไหมไอ้ความเจ็บความปวดนี่มันหยาบกว่าสุขดังนั้นเวลานั่งไปแรกนี่ดูความปวดนี่มันสนุกดีกว่าสนุกเพราะมีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นสติละเอียดขึ้นมีกำลังมากขึ้นความสุขเกิดขึ้นนั่งดูจิตที่มีความสุขนั่งดูปีติอย่างนี้ใช้ได้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นท่านนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะวูบบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นปัญหาฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้มีความรู้ตัวไว้โอ้นั่งแบบนี้แล้วมันวูบเนาะกรรมฐานมันละเอียดไปนะเราต้องไปฝึกแบบอื่นลองดูสินั่งแล้วมันวูบลองไปเดินดูสิว่ามันวูบแบบเดิมไหมลองดูเดินแล้วมันสติต่อเนื่องดีนะคิดไปก็รู้ทันกลับมาไม่วูบนะนี่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะทำนองนี้ฉะนั้นไอ้วูบวูบว่าบนี่อย่าไปเอามากบางคนเนี่ยวูบจนกระทั่งบรรลุไปก็มีบางคนเขาบอกอาจารย์ผมนั่งสมาธิไปนิ่งมากเลยแป๊บเดียววูบไปตื่นขึ้นมาอีกทีสว่างโล่เลยผมบรรลุไปหรือยังอาจารย์เป็นบ้าแล้วมันขาดสติไปอย่าไปพูดเสียงดังอายเขาเนี่ยต้องเข้าใจดีๆคือบางคนเนี่ยวูบจนบรรลุเลยก็ฉะนั้นอย่าให้มันวูบนะตัววูบวูบนี่คือมันขาดสตินะให้เข้าใจนะครับหมายถึงว่าอาจจะเป็นที่สติเราอ่อนหรือกรรมฐานบางอย่างมันละเอียดเกินไปสำหรับเรานะสำหรับเราฉะนั้นเราก็ดูกำลังตัวเองแล้วก็ค่อยฝึกค่อยหัดไปนะครับอีกท่านหนึ่งสภาวะธรรมที่ขาตึงหย่อนเคลื่อนจากขาซ้ายสู่ขวาในขณะที่กำลังเดินจงกรมอยู่นั้นสามารถอธิบายในรูปของสติปัฏฐาน4ได้อย่างไรเวลาเรายืนอยู่นะยืนอยู่น้ำหนักมันลงที่ฝ่าเท้าไอ้น้ำหนักที่มันลงที่ฝ่าเท้าเนี่ยการอาการมีน้ำหนักมันลงเนี่ยเขาเรียกธาตุดินธาตุดินมันมีน้ำหนักธาตุดินนี่มันหนักแล้วก็มันเบาเวลาเรายกเท้าหนึ่งขึ้นน้ำหนักมันจะมาลงอีกเท้าหนึ่งอันนี้เรียกธาตุดินนะธาตุดินนี้เป็นกรรมฐานอะไรในสติปัฏฐานเป็นธาตุมนสิการใส่ใจเรื่องธาตุถ้าเห็นกายมันเดินไปเดินมาอันนี้ใส่ใจอิริยาบถ
ร่างกายมันเดินถ้าใส่ใจว่าเท้ามันกระทบพื้นน้ำหนักมันลงที่พื้นอันนี้เรียกว่าใส่ใจธาตุดินเวลาเรายกเท้าขึ้นหรือว่าเดินอยู่บางคนตึงที่น่องตึงๆเราใส่ใจว่าโอ้มันตึงๆอยู่ตึงๆนี้เป็นธาตุลมใส่ใจธาตุลมที่อยู่ในร่างกายถ้าเห็นว่าขามันเคลื่อนไปเคลื่อนมาขาเคลื่อนขาเคลื่อนตอนนี้ขามันเคลื่อนไปอันนี้เรียกว่าอิริยาบถย่อยถ้าสังเกตเห็นความตึงใส่ใจที่ความตึงอันนี้เรียกว่าดูธาตุลมมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจแบบไหนใส่ใจแบบอิริยาบถใหญ่ทั้งร่างกายกายมันเดินไปเดินมากายมันนั่งกายมันยืนกายมันนอนอันนี้เรียกว่าอิริยาบถใหญ่ถ้าใส่ใจบางส่วนเรียกว่าอิริยาบถย่อยขาซ้ายมันไปขาขวามันไปมือมันเคลื่อนไปนิ้วมันกระดิกอันนี้อิริยาบถย่อยถ้าใส่ใจน้ำหนักที่ลงที่เท้าใส่ใจความตึงที่น่องอันนี้เรียกว่าใส่ใจธาตุธาตุดินมีน้ำหนักธาตุลมมีความตึงความไหวธาตุไฟมีความร้อนความเย็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้ถ้าลงมาในกายแล้วมันถูกทั้งนั้นแหละขออย่าเลยไปเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นสวยเป็นงามก็แล้วกันขอให้มันเป็นกายไว้มันใช้ได้มันถูกนะแต่ว่าจะอธิบายเข้ากับอะไรนี่มันอยู่ที่ว่าท่านใส่ใจแบบไหนนี่พอเข้าใจไหมครับอยู่ที่ว่าใส่ใจการใส่ใจสนใจเนี่ยเขาเรียกการฝึกเพื่อให้มันมีสตินะอันนี้ท่านบอกสภาวธรรมที่ขาตึงนะตึงเวลาเราขย่งเท้าเนี่ยถ้าใครอยากจะรู้สึกตึงๆก็ขย่งเท้าจะรู้สึกตึงๆที่น่องไอ้ตึงๆเนี่ยเอามาฝึกสติได้แล้วดูกายดูธาตุลมนี่พอเข้าใจไหมบางคนบอกว่าดูธาตุลมเวลามันเคลื่อนอันนี้โอ้ถ้าคนไม่เก่งจริงๆดูยากดูธาตุดินที่มันลงพื้นดีกว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บมันง่ายกว่าเยอะนะลงตูดของเราลงกับพื้นน้ำหนักลงตรงนี้จึ๊กอันนี้เรียกว่าธาตุดินไม่ใช่ดูตูดนะนี่พูดนี่เป็นภาษาคนเฉยๆแต่จริงๆเราใส่ความรู้สึกลงไปว่าเอ้ยน้ำหนักมันลงที่พื้นถ้าเราเอนมาทางนี้เออน้ำหนักมันมาตรงนี้เออเอนมาทางนี้น้ำหนักมาอีกทางอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าดูน้ำหนักที่มันลงที่ตูดเราไอ้ตัวน้ำหนักนี้คือธาตุดินพอเข้าใจไหมน้ำหนักมันลงเข้ามาอย่างนี้เหมือนเวลาเรายืนน้ำหนักมันก็ลงถ่ายลงเวลาเรานอนยิ่งมีที่ให้กำหนดหรือว่ามีที่ให้ฝึกสติได้เยอะเวลาเรานอนในหลังเราเต็มพื้นเลยใช่ไหมเออรู้สึกแหมมีที่ให้เยอะแยะเลยแต่ว่านอนเนี่ยว่าไปแล้วมันฝึกสติได้ดีเพราะมันมีที่ให้เรารับรู้เยอะแต่ว่าพวกเราเวลานอนแล้วเป็นไงแอ่งแมงตายหลับอย่างนี้ฉะนั้นให้เราฝึกท่าเดินยืนนั่งดีๆไว้เดี๋ยวเวลานอนก็หัดฝึกไว้นะเวลานอนเนี่ยหลังกระทบพื้นหัวกระทบหมอนรู้สึกน้ำหนักมันลงตรงนี้นี่อย่างนี้นะพอรู้อย่างนั้นเรียบร้อยแล้วมองดูร่างกายทั่วท่วนอย่างนั้นแล้วมีสติแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอ้าวท้องพองท้องยุบมันก็เห็นชัดนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลานอนแล้วพวกเรานี่มันหลับไงเขาเลยไม่ค่อยให้ฝึกท่านอนจริงๆท่านอนนี่ฝึกแล้วดีสบายแต่พอฝึกแล้วสบายมันสบายเกินสบายนอนก็เลยไม่ค่อยให้ฝึกกันนะแต่จริงๆพระพุทธเจ้าให้ฝึกเดินยืนนั่งนอนด้วยนะแต่ว่าที่นี่เขาให้ฝึกเดินยืนนั่งนะเว้นนอนเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวมีสติดีๆก็ฝึกได้เองแหละนะครับทำตรงนี้นะเอาละบรรยายและตอบปัญหามาในวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน